ซึ่งเดิมก็คือสนามม้านางเลิ้งนะครับมีประชาชนไปรับเสด็จเยอะมากนะครับเสียงชโยเสียงโห่ร้องนะครับเสียงสรรเสริญเสียงถวายพระพรท่านในดังกระหึ่มนะครับดึงดังกระหึ่มไปไกลทีเดียวนะครับคนไทยบวกธงสีเหลืองนะครับต้อนรับถวายรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในสมเด็จพระนางเจ้าครับผมก็ไปเป็นส่วนหนึ่งท่านประหลัดก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับที่อุทยานเนี่ยนะครับแล้วก็วันที่5ธันวาเนี่ยสำหรับพวกเราคนไทยแล้วนะครับสำคัญตั้งแต่5ธันวา2489เป็นต้นมานะครับเพราะว่า5ธันวา2489เนี่ยเป็นปีแรกในรัชกาลที่9 5ธันวาคมก็เป็นวันเสด็จพระราชสมภพนะครับของพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์เดิมซึ่งเราฉลองกันถึง70ปี70ครั้งนะครับจากนั้นมา5ธันวาคมก็ยังเป็นวันสำคัญนะครับมันก็ยังเป็นวันพ่อยังเป็นวันชาติและก็ยังเป็นวันที่เราแสดงความกตัญญูรู้คุณนะครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลรัชกาลที่9นะครับท่านจะสถิตอยู่ในหัวใจของเราไปตลอดกาลนะครับก็ขอชักชวนพวกเรานะครับ